สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตล่าสุดกุญแจซ่อนคุณแม่ลูกสามนางเอกดังกุญแจซ่อนป่านทอทองนางเอกสาวลูกของหนึ่งนึกคิดบุญทองที่ได้หนีออกจากบ้านไม่ได้ติดต่อกลับนานถึง9เดือนโดยปัจจุบันกุญแจซ่อนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทและมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องเทคออฟและน้องรันเวย์และเมื่อไม่นานมานี้ก็ต้องบอกว่าทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อจู่ๆกุญแจซ่อนซุ่มตั้งท้องมีน้องคนที่3น้องเบิร์ธเดย์โดยก่อนหน้านี้เธอนั้นไม่เคยได้บอกกล่าวว่ามีลูกคนที่3แต่อย่างใดแต่บอกอีกทีก็ตอนมีแล้วท่ามกลางชาวโซเชียลที่ต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งงานนี้กุญแจซอนก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันเกิดเลิศพัฒนาไทยชื่อเล่นน้องเบิร์ธเดย์ค่ะแม่ลูก3แล้วล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดชีวิตของคุณแม่ลูก3กุญแจซอนขอสร้างครอบครัวของตนเองหลังตัดขาดพ่อแม่โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า5คนเป็นครั้งแรกและได้ระบุข้อความว่าวันนี้ฟินมากได้ออกจากบ้านไปทานของอร่อยอย่าสั่งอาหารตอนหิวแต่ไม่ทันแล้วอิ่มแล้วไปนอนได้วันนี้ลูกๆทานกันเยอะมากสงสัยเบื่ออาหารแม่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกหนึ่งครอบครัวเลยนะคะขอให้น้องๆทั้ง3คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ